ทุกคนเข้าใจนโยบายเพื่อไทยว่าคืออะไรจริงๆทุกคนเข้าใจแม้แต่คนที่แซวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเข้าใจมันก็คือเพียงแต่สองทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ควรจะคนที่เขาแซวกันให้รู้สึกว่ามันไม่ควรจะใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เกิดความรู้สึกขำเมื่อคล้ายๆกับว่าคือพูดกันไปเรื่อยแบบคล้ายๆกับว่าไอ้นู่นก็ซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ป่ะเหมือนกับว่าหมูกระทะช็อกมิ้นท์ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรคือมันก็เกิดปฏิกิริยาแบบความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเลี่ยนมันอาจจะเลี่ยนบอกว่าคุณใช้กันมากเกินไปยิ่งบอกว่า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์มันยิ่งไม่ใช่ใช่ป่ะมันยิ่งเป็นคำแบบคือเราจะใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์คือการโน้มน้าวของใครคนมาสนใจสินค้าไทยอะไรต่างๆแบบเนี้ยมันสินค้าว่าทำไทยมันยังพออนุโลมได้อยู่แล้วมันเป็นเอ็กซ์พอร์ตของครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันตลกอ่ะใช่มันก็เลยรู้สึกมันตลกเพราะอะไรเออคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามตำราฝรั่งที่หลายคนไปเรียนมาไม่ใช่ไม่ใช่เท่านั้นแหละทีนี้ประเด็นคือเราจะเทคตำราฝรั่งซีเรียสไหมไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตำราตัวเซฟนายอะไรเลย